สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาบัตรเครดิต SCBM โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่ติดได้ไร้บัตรฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfacemistมามีใช่ไหมโอ้ยวันนี้มาครบครอบครัวพี่ว่าคิดเป็นแฟนคลับไงพี่ก็มามีน่ารักมากไปจีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพาออกรายการเท่าไหร่นะพี่นี่เป็นรายการโอ้มารายการที่2โอเคพี่เลยโอ้ยได้ชิลโอ้โหมามีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยอ่ะขอนั่งใกล้ๆได้เลยครับได้เลยครับนั่งดีเลยครับดูนี่หลานมองด้วยนะเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยเซ็นน้ำจิ้มก่อนนี่เราปกติน้องน้ำก็ไม่เคยออกสื่อออกน้อยมากน้อยมากค่ะแต่เขาบอกว่าทิพย์ว่าเห็นน้ำตั้งแต่ประถมหนึ่งนะจริงจังกันตั้งแต่เด็กๆหรอคือทิพย์เป็นพี่สาวน้ำเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาจะกลับบ้านตอนเย็นอ่ะนั่งรอพ่อแม่คือนั่งรอที่เดียวกันก็เลยนั่งอยู่ด้วยกันคือสนิทกับพี่สาวตั้งแต่เด็กอ่ะเขาจะบอกว่ามีเนี่ยรถจี๊ปสีแดงคุณพ่อกับคุณแม่เขาจะมารับรถจี๊ปสีแดงแล้วก็รถจี๊ปสีแดงมาแล้วรถจี๊ปสีแดงมาแล้วพ่อแม่เขาจนแบบว่าจนตอนนี้เติ้ลก็หน้าแบบตั้งแต่เด็กด้วยนะหน้าไม่เปลี่ยนเขาตัวเล็กเท่านี้มาตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่สูงเกินไปกว่านี้ละโรงเรียนเรานี่แบบว่าเนี่ยเราก็มีไซส์แบบมินิมากโอ้ยน่ารักจังเลยกี่เดือนแล้วคะ9เดือนกว่าครับ9เดือนกว่าสี่ให้ย้อนความรักให้ฟังสักหนึ่งว่าทั้งคู่มาเจอกันได้ยังไงเพราะจริงๆเรื่องราวของน้องแก๊ปกับน้องน้ำก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยมากนะจริงๆเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็คือรุ่นพี่จีบรุ่นน้องอะไรแบบในมหาลัยที่ถามปัจจุฬาใช่ครับผมปี3น้ำปี1ซึ่งที่ถามป่านเนี่ยปี3ปี1จะแบบรับน้องโดยตรงก็จะแบบว่าเหมือนได้แบบได้เจอกันโดยตรงแหละแสดงว่าเจอน้ำตั้งแต่ตอนปี1ก็ชอบน้ำเลยมั้ยก็ชอบเลยนะเออชอบอะไรยังไงคือแบบว่าสเปคหรือว่านิสัยหรืออะไรไงเหมือนก็ความแบบน่ารักอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกมีความธรรมชาติเรารู้สึกได้ว่าเขามีความธรรมชาติมีความจริงๆอ่ะเออแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะเข้ากับเขาได้ง่ายเป็นผู้หญิงแบบลุยๆนะน้ำอ่ะลุยป่ะก็พอได้ก็ไปค่ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาเจอจีบอ่ะเขาจีบยังไงเวลาแกก็จะเป็นเนียนๆแบบออกกลับบ้านด้วยออกกลับบ้านด้วยอยู่บ้านอยู่ทางเดียวกันเออก็แบบขอกลับบ้านด้วยเราก็หาทางเนียนๆไปอ่ะเออแล้วก็เรียนกลับบ้านด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพออยู่มหาลัยก็จะเป็นฟีลแบบรุ่นพี่ก็ต้องเอาชีฟเอาเครื่องมืออะไรมาให้หาปั่นอุปกรณ์เยอะพี่ก็แบบเอานี้ไหมเดี๋ยวต้องใช้อะไรเงี้ยก็จะเรียนกันไปคือมันนานนะหลายๆคนจะชอบถามแบบว่าเฮ้ยรักกันมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยตอนแต่งงานกันคือ13ปีดูจากคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยถามน้ำดีกว่าว่าปกติเราแกเขาเป็นคนโรแมนติกไหมก็มีทำแบบว่าของทำมืออะไรอย่างเงี้ยวาดรูปให้อะไรเงี้ยเด็กขาปัดเนี่ยตอนนั้นมีทำแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีตอนนี้ทำค่ะก็ทำไปขายแล้วค่ะไม่ทำให้แล้วนะแต่แก๊ปดูเหมือนแบบน่าจะเป็นหนุ่มเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ไหมตอนนั้นก็อ่ะแค่นั้นก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะบอกว่าแบบอ๋อคนนี้คนดีอะไรแบบทำให้แบบเพื่อนผิดเขาผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเครดิตดีคือคบกันมานี่ถือว่าความรักก็แบบราบรื่นมาโดยตลอดนะก็ไม่ตลอดนะบ้างมีแบบมันก็มีช่วงที่แบบว่าทำงานหนักเออทำงานหนักห่างๆกันเหมือนกันนะแล้วแบบมีจุดไหนที่รู้สึกว่าน้ำเนี่ยแบบชนะแบบมัดใจเราอยู่มัดเลยก็อย่างที่บอกผมว่าคือความจริงความแบบธรรมชาติคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเราโชคดีตรงที่ว่าพออยู่กับเขาตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันเหมือนเราเห็นคือต่างคนต่างแบบรู้จักกันนานมากอ่ะจนเราไม่มีอะไรต้องกังวลต้องระแวงหรืออะไรกันเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเราสบายใจมากๆสบายใจแบบจริงๆเลยที่จะอยู่กับคนนี้แล้วก็แบบ
เหมือนคือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนนี้จะมากับเราแบบไหนจะคิดอะไรกับเรายังไงใดๆก็ตามแต่งงานกันกี่ปีถึงมีน้องมามีจ๊ะกำลังจะ4ปีครับ4ปีแล้วถึงค่อยมีคือตอนแรกบอกว่าตั้งใจที่จะยังไม่มีน้องหรือว่าไงคะตอนแรกเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจใช้คำว่าไม่ได้พยายามจะทำเลยก็ได้เพราะว่าพอเราถึงจุดที่พยายามจะทำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวเยอะเลยใช่ไหมมันจะต้องแบบร่างกายเราเป็นยังไงเราพร้อมไหมไปตรวจภายในแล้วแต่เราก็มีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยครับน้องมามิมีความหมายไหมคะกว่าจะมาเป็นมามินี่ผ่านการตั้งชื่อกันมาประมาณเป็นสิบสิบชื่อเลยนะเพราะว่าเป็นแบบไตล์ดีไซน์นะต้องแบบมีการแบบคิดที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้แล้วมามินี่ใครเป็นคนคิดพี่แกบเอามาจากไหนแกบคือมันมาแต่ว่าเราก็อยากจะได้ชื่อที่มันดูมีความแบบเหมือนเป็นมงคลเป็นเชิงธรรมะหน่อยอะไรเงี้ยแล้ววันดีคืนดีเหมือนผมก็สวดมนต์อ่ะแล้วผมก็แบบเอ้ยมันมีบทสวดหนึ่งก็คือมันชื่อว่าน้ำมามิทั้งสมาธิพุทโธอะไรเงี้ยเราก็สวดไปมันจะมีน้ำมามิเราก็เลยไปหาดูว่าน้ำมามิเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของมันคือแปลว่านอบน้อมแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมีความหมายที่ดีทีนี้พอนอกจากน้ำมามิแปลว่านอบน้อมแล้วเนี่ยพอเราตัดคำว่าน้าออกเนี่ยเราจะเรียกเขาสั้นๆว่ามามิอ่ะเพื่อให้มันไม่ยาวเกินไปอ่ะมามิเองก็เป็นคำที่ดีมีความหมายในหลายๆภาษาที่ดีมากอย่างในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าความจริงเดี๋ยวในภาษาสเปนอะไรเงี้ยมันก็จะแปลว่าแบบผู้หญิงแปลว่าแม่มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีนะถ้าไม่ใช่น้ำมามีเนี่ยก่อนหน้านั้นมีชื่อหนึ่งที่น้ำจะเอาแล้วนะฮะชื่ออะไรชื่อว่าแมวน้ำหนูมามีลูกหนูเกิดชื่อว่าแมวน้ำแล้วหนูเกิดชื่อแมวน้ำแล้วตอนนั้นน้ำพมั่นตั้งมั่นมากว่าจะเอาชื่อแมวน้ำไม่เอาไม่อยากเป็นแมวน้ำชอบแมวน้ำเรามาที่ตึกกิงพาวเวอร์มหานครนี่เรานั่งคุยกันมากยังไม่เดินไม่ทั่วเลยนะโอ้นั่นสิยังไปไม่ถึงจุดที่เราต้องไปบิวเลยนะมีจุดที่ต้องถ่ายรูปจุดบิวจุดบิวจุดบิวไปจุดนั้นจังเลยอ่ะแต่ไม่จุดบิวจุดบิวแต่ว่ามันแต่ว่าถ้าจุดบิวเนี่ยต้องรอบิวสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่เวลาหมดแล้วตอนนี้หมดเลยนะแต่ว่าก็ได้มาเจอทางน้องแก๊ปน้องน้ำแล้วก็มามีนะถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักมากแล้วเดี๋ยวเราอยากคุยเรื่องของงานของเขาอีกนิดนึงนะที่บอกว่าเป็นผลงานที่กับน้ำทำธุรกิจเขาบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะสัปดาห์นี้นะคะมาพูดคุยกันได้มีของที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญด้วยเสื้อยืดคุยยกบ้านนี่นะคะมามอบให้นะคะนะคะขอบคุณนะคะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปลุ้นเสื้อได้ด้วยนะคะใน Facebook นอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะเรามีนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์จาก BB Care นะคะขออนุญาตที่จะได้มอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกนะคะทิปก็มีมามิที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมไม่ได้หรอไม่ได้หรอยังไปอยู่กับป้าไปเลยใจนะคะนะและแน่นอนค่ะมามิขาเรามาออกรายการได้เลยลูกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอขอบคุณ TrueMove H 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเรายังอยู่กันที่ตึก King Power มหานครแห่งนี้แล้วยังไปไม่ถึงจุดที่บอกว่าใครๆก็ต้องถ่ายรูปอ่ะเออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้วยกันเลยคุณผู้ชมโอเคได้โอเคใช่ไหมคะอยากจะไปสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะกับเวลาใหม่นะคะ10:05 นทางช่อง5ดูแล้วด้วยนะสำหรับหน้าพบกันนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการคุยยกบ้านมาบีเยอะไหมเยอะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายต้องแต่เร็วไปสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th และอย่าลืมกด subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะ ชีวิตเรามันแตกต่างจากเดิมเลยไหมนั้นน่ะ
310เมตรแต่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ย314เมตรนี่คือจุดชมวิวที่แบบสูงที่สุดในกรุงเทพแล้วอ่ะ